ุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อพระเจดีย์ใหม่เป็นทรงระฆังคว่ำพุ่งเจดีย์องค์เดิมพร้อมสร้างวิหารคดและระเบียงโดยรอบและพระราชทานนามใหม่ว่าพระปฐมเจดีย์แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคตจะได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมในรัชกาลต่อมาภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินแล้วก่อเสด็จกลับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรราชสมุทรโชติมหาวชิรโรตมานกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากด้วย